มาดูกันต่อที่ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันนาว26วอลเลย์บอลอคาเดมี่ทางด้านของทีมคอสโมเชียงรายครับวันนี้สามารถเอาชนะวิง46พิษณุโลกไปขาดลอยนะครับ3-1เซตการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพครับนาว26อคาเดมี่ลีก2016ครับเป็นการแข่งขันในคู่ที่26ที่สนามจันทนายิ่งยงสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันครับซึ่งคู่ถ่ายทอดสดเนี่ยเป็นการแข่งขันประเภททีมชายระหว่างวิง46พิษณุโลกพบกับคอสโมเชียงราย VCเซตแรกเนี่ยทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสูสีครับแต่ช่วงสุดท้ายคอสโมทำได้ดีกว่าเอาชนะไปก่อน25-20เซตต่อมาครับคอสโมยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไป25-21และในเซตที่3เนี่ยถึงแม้ว่าวิง46ครับจะพยายามแก้เกมและสู้กับคอสโมมาจนถึงช่วงดิวแต่ผลสุดท้ายเนี่ยนะครับทีมจากเชียงรายอาศัยจังหวะที่แน่นอนเข้าทำไปก่อนนะครับก็เอาชนะไป28-26จบเกมเนี่ยนะครับคอสโมเชียงราย VC เอาชนะวิง46พิษณุโลกไป3-1เซตสกอร์25-20 25-21และ25-21ครับใช้เวลาทั้งหมด1 ชั่วโมง 23 นาทีส่วนคู่ที่แข่งขันในคู่แรกของวันนี้ครับ11 นาฬิกาศรีสะเกษเอาชนะชลบุรีอีเทคแอร์ฟอร์สไป3-1เซตถือว่าเป็นการแข่งขันที่สุดมันเลยครับแล้วก็เตรียมลุ้นกันได้นะครับวันที่23-24เมษายนนี้ช่องดาว26ของเราก็จะทำการถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ชมกันเช่นเคยครับ2 ชั่วโมงเต็มครับ